ก่อนอื่นเลยนะครับต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเรนเจอร์ออนไลน์ทุกๆท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งนะครับมายกันชาแนลนะครับก็วันนี้กันจะพาเพื่อนๆมาดูคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับที่กันก็พยายามทําให้เพื่อนๆเห็นว่าของต้นทุนต่ําเล่น AB ยังไงนะครับแต่วันนี้กันจะพามาดูเซตที่กันโมดิฟายหรือการบิวมาทําเองนะครับก็คือบนดันตัวเด็กนะครับซึ่งตัวเด็กในที่นี้คือเลเวล145จริงๆนะครับเพื่อต้อนรับกิจกรรมอีเวนต์นะครับที่เรียกว่าเป็นอีเวนต์ของการวนดันทุกๆ4ชั่วโมงเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยโปรเจกต์ของกันเนี่ยมันคือการวนดันตัวเล็กนะครับทั้งหมด40ตัวละครซึ่งกันได้เตรียมตัวเด็กไว้ทั้งหมดละแต่เล่นไม่ไหวนะครับประมาณ10กว่าตัวละครนี่คือก็วนจนตาแตกละนะครับฉะนั้นรวมตัวหลักด้วยก็เกือบ20ตัวเนาะภายในทุกๆ4ชั่วโมงวันนี้เราลองมาดูนะครับเซตที่กันทำไว้นะครับสำหรับตัวที่เป็นตัวเด็กสาย AB เนาะจะเป็นเซตอะไรบ้างลงของยังไงบ้างเผื่อเป็นไกด์ให้กับเพื่อนๆลองดูว่าเฮ้ยกันใส่แค่นี้กันก็จบบอสได้แต่ย้ำก่อนนะครับว่าไอตัวหลักนะครับที่เป็นแมงมุมเป็นบอสแบบ5เนี่ยเราอาจจะสู้ไม่ไหวเพราะด้วยคำว่ามันคือตัวเด็กอะนะเราจะข้ามตัวพวกนั้นไปถ้าเจอก็อาจจะบีวิงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเช่นเบอร์ซีบัฟบอสไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ยังจะพอสู้ให้ดูนะก็เดี๋ยวลองมาบิวมาดูของกันแต่ก่อนอื่นขอเข้าไปในดันก่อนละกันนะครับก็วันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็คือจบตัวนี้ก็จะให้ดูว่าของที่ทำมามีอะไรบ้างใส่อะไรบ้างแล้วก็พื้นฐานทำยังไงนะก็จากคลิปวิดีโอก็มีของประมาณนึงนะครับแต่อันเนี้ยจะเป็นเซตที่ตัวกันใช้เองนะครับมันก็จะพอมีดาเมจอยู่นิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้แย่อุ้ยทำไมแลกจังโอเคก็เดี๋ยวเข้าดันก่อนแลกมากเลยแต่ต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้คือตัวเด็กนะครับฉะนั้นการที่จะเล่นตัวเด็กให้เก่งมันค่อนข้างยากเนาะกับบอสที่มันเกินเลเวลเราอะไรเงี้ยนะขอเจอบอสไม่ยากแล้วกันคือมาหวังพวกไนท์แมร์มาหวังพวกหมีอย่างเงี้ยพอกังขาอย่างเงี้ยพอได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่จะต้องมีเลยก็คือบัฟนั่นเองนะครับมีใบ AB มีอะไรต่างๆนานาเนาะอันนี้เป็นวนรอบที่3ของวันละนะครับยังไม่ได้อะไรดีๆกับเขาเลยนี่ครับของก็จะประมาณนี้ Open Air เสื้อดีเลย์นะครับแต่ตัวเด็กอันนี้คือบิวของที่กันอะแดปจากของที่ตัวเองมีนะไม่ใช่เซตประหยัดนะก็คือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเป็นรองเท้าเทมนะครับฮอกอายนะครับใส่การ์ดมาเนาะเพิ่มดาเมจอีกนิดหน่อยเพราะจริงๆแล้วตัวเด็กเนี่ยดาเมจมันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ใส่แหวนเนี่ยจริงๆถ้าเลเวล150อ่ะมันจะเก่งมากนะครับแหวนนี้อโนฮีโร่ที่เป็นเรนเจอร์ถ้าใส่คู่กับรอยัลโบเอ้ยขอโทษสกาเลตพาเทนนะครับมันจะเก่งมากนะครับมันจะเพิ่มดาเมจแอมโบอีกค่อนข้างเยอะนะแต่ตอนนี้ตัวเด็กอ่ะก็คือตัวเด็กเลเวลไม่ถึง145เราก็ใส่ธนูแดงกากๆไปก่อนนะเพราะว่าเรามาลงตั้งแต่เวล140เนาะก็ใส่ Open Air นะครับใส่ดีเวฟนะครับใส่มัฟเอจิเนาะดีเลย์14นะครับก็ใส่ประดับ RL นะเอา SPD นะครับแล้วก็นี่ใส่เจาะร้อยรีโหลดเหมือนเดิมนะครับหัวก็ใส่ SPD นะครับส่วนตาของผมดีเลย์ในตัวมันพอแล้วนะครับก็เลยใส่ Sniper 2เพื่อเอาดาเมจนะครับแล้วก็ส่วนปากก็ Sniper 2เนาะก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวลองมาชมดาเมจกันแล้วกันว่าไอตัวเด็กเนี่ยมันพอถูๆไถๆได้ไหมมันพอไปได้ขนาดไหนแต่ที่สำคัญนะครับกันต้องบัฟขนาดนี้เลยนะเพื่อนๆลองดูแถบบัฟดูนะครับเนาะลองดูว่ามันสู้ไหวไหมนะครับแล้วก็เราก็ต้องเตรียมลูกธนูเตรียมบัฟเตรียมอะไรให้พร้อมเอ้ยกด VIP ก่อนเลยนะครับคือตัวเด็กเนี่ยสเตตมันได้แค่นี้เองนะเพื่อนๆลองดูสิเด็กก็ได้120อินได้100เอจิได้แค่นี้เองครับคือมันเล่นค่อนข้างยากเนาะถ้าเจอบอสไม่เก่งมากสู้ได้ถ้าเจอบอสใหญ่เช่นแบบ5หรือแมงมุมอย่างเงี้ยอาจจะต้องบีวิงครับเพราะว่าฝืนสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับแต่เราเตรียมไม่หลายตัวไง ฉะนั้นก็คือขออย่าเจอพวกนี้ในตัวเด็กแล้วกันให้ไปเจอในตัวใหญ่ครับไอตัวใหญ่ก็สบายมากพวกนั้นยิงแป๊บเดียวก็ตายละตัวเด็กก็ยากหน่อยไม่หน่อยอะยากเลย
ลุ้นกันบอสอะไรก็ได้ขอการ์ดดีๆตกโอเคออกหลอดไม่ยากครับตัวนี้กระจอกมากแต่ก็อาจจะตายได้นะถ้าเกิดว่าไม่ระวังเห็นไหมครับก็ยิงอยู่ประมาณ 90,000 ตายละคือตัวเด็กอ่ะมันค่อนข้างที่จะยิงเบาอ่ะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนาะสำหรับคนที่มีตัวละครเดียวนะครับเลเวลประมาณ170ขึ้นไปอ่ะผมก็จะแนะนำธนูแอมิกโบนะครับธนูเอ็ดดาซึ่งณปัจจุบันตัวหลักกันก็ใช้ธนูนั้นนะใส่2วันเดอร์ยังไม่ออฟนะก็เก่งแล้วนะครับเพราะมันได้ดีเลย์ตั้ง16เนาะแต่ส่วนตัวเด็กอ่ะคือมันถูกจำกัดด้วยเลเวลเนาะก็คือเต็มที่ถ้าจะใส่ธนูแรงก็ต้องเป็นพาเทนสกาเลตตอนเบล150เงี้ยแต่ถ้าตอนที่เป็นตัวเด็กก็คืออาจจะต้องใส่แค่ธนูแดงเปล่าๆเพราะว่าธนูแดงตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่เบล100นะครับฉะนั้นก็คือเบล140เนี่ยถ้าคนมีตัวเยอะๆก็ใส่เซตที่กันมาแนะนำแบบนี้ได้ก็จะได้ดาเมจพอสมควรนะครับแต่บางคนเขาก็อาจจะไม่ได้เล่นมิตินี้ครับมิติโบนดันแบบมีตัวเด็กเยอะๆอย่างเงี้ยก็เล่นเท่าที่มีครับก็คือใช้ตัวละครที่เลเวลสูงหน่อยก็ใส่ธนูแอมก็ได้ธนูแอมไม่แพงมากแล้วก็มันอาจจะแรงเท่าธนูพาเทนสกาเลตไม่ได้นะครับถ้ายังไม่ออฟนะแต่มันก็ยังพอถูๆไถๆได้อะก็คือมันแรงกว่าธนูแดงธรรมดาละกันนะครับมันก็พอๆกับธนูแดงธรรมดาแต่ได้ดีเลย์มากกว่าเนาะนี่ไงไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยไม่ผ่านอ่ะแต่เดี๋ยวจะลองยิงให้ดูสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะว่ามันจะยิงได้แค่ไหนอ่ะนี่ไงบอกว่าแล้วว่าไม่อยากจะเจอหรือว่าลองฝืนให้เพื่อนๆดูป่ะล่ะเนี่ยเอ้ยยิงเป็นล้านอยู่นะยิงเป็นล้านอยู่นะเฮ้ยจบได้ฮัลโหลไอ้สัตว์ของจริงว่ะเออ145จบแบบ5ครับของจริงไอ้เหี้ยสู้ได้เฉยไอ้สัตว์แบ่งมุมก็มาเถอะไอ้สัตว์เฮ้ยยิงแรงอยู่เพื่อนเห็นปะเฮ้ยสู้ได้ว่ะเฮ้ยเสร็จดีสู้ได้นะครับสาย AB นะไม่ต้องน้อยใจนะอันนี้คือลองยิงให้เพื่อนๆดูนะว่าแบบมันยิงได้จริงวะไอ้สัตว์เฮ้ยสู้ได้เฉยป๊าดเฮ้ยตกใจเองเหมือนกันนะปกตินี่คือจะไม่สู้ไงแต่ถ้าหามุมยิงดีๆเมื่อกี้มันดึงเข้าไปนะแต่มันโดนดาเมจเราไปพักนึงแล้วไงคือไอ้เหี้ยตื่นเต้นว่ะไอ้เหี้ยสู้ได้เฉยก็คือจะบอกไงดีอ่ะถ้าเรามีสเต็ปที่ดีนิดๆหน่อยๆนะมันก็สู้ได้บอสตัวเนี้ยเพราะมันไม่ใช่ออร่าเขียวไงคือเรายิงเมื่อกี้ยิงโดนนะคือตอนแรกกันคิดว่ากันจะยิงไม่โดนเว้ยพอมอนมันเลเวล100กว่าแต่นี่คือยิงโดนทุกดอกเว้ยตกใจเหมือนกันนะเนี่ยสู้ได้เฉยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะรีบเผยแพร่เลยนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ว่าเฮ้ยของไม่เยอะนะเนี่ยดูดิของโคตรลาบอ่ะเออสู้ได้อ่ะแต่ผ้าก็มาเถอะครับใครบอกว่าเรนเจอร์ AB กากดูครับไม่จำเป็นต้องแอมโบเลเวล145นะคุณผมเอาเวล145ลงให้คุณดูของแบบเออแพงหน่อยแต่มันก็ไม่ได้มากขนาดสายโฟอย่างเงี้ยแต่สู้ได้ครับสู้ได้แต่แมงมุมอาจจะนานะแมงมุมขอบายนะต้องย้ำนะแมงมุมขอบายเพราะแมงมุมเลือดเยอะเกินไปแล้วก็ใช้เวลายิงที่นานโคตรอ่ะเออสำหรับกันว่าตัวเด็กน่าจะเหนื่อยใช้เวลานานเกินสู้ไปบนหาบอสใหม่ดีกว่าเนาะเฮ้ยแต่เวล145จบแลบ5ได้ก็เอาเรื่องนะเออนี่ไม่ได้ใส่ธนูวันเดอร์ด้วยนะนี่ใส่แค่ไวท์ไนท์ด้วยนะดูดิ2ไวท์ไนท์เนี่ยไม่ได้ตรงสายด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงตัวเราก็มีสเต็ปที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่โชว์เลยครับนี่เห็นมั้ยดรอปจริงล่าจริงถ้าการ์ดตกนะจะแบบหล่อเลยอ่ะเออแต่การไม่ตกไงแอคหน่อยใครบอกเวล100กว่าจบไม่ได้นี่ไง
ไมค์กันชาแนลทำให้ดูไม่เห็นจะยากเลยแหละถ้าโถจังหวะมันดีเถอะจังหวะมันดีจังหวะมันดีครับจังหวะมันดีเมื่อกี้คือมันไม่ดีมันไม่ดึงเราไปช็อตแรกเว้ยโอ้ยโอ้ยเจอไนท์แมร์ว่ะอันนี้จะหมดด้วยกด HE เลยนี่กด HE ไปเลยคือจังหวะมันดีด้วยครับเนี่ยพอบัฟหมดก็อย่างเงี้ยแหละโอ้โหยิงนานบัฟหมดเดี๋ยวนะเฮ้ยแป๊บหนึ่งอันนี้หมดต้องปิดเอฟเฟกต์เล่นนะมันแหลกมากเลยจริงเปลี่ยนห้าแล้วก่อนจบแล็บห้าครับเรียบร้อยครับสวยงามครับกดให้ดูไปเลยได้20เม็ดนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเรนเจอร์สาย AB ตัวเด็กนะก็ของก็ประมาณอย่างที่การทำคลิปไว้ก็มีแอดวานซ์เข้ามานิดๆหน่อยๆนะครับก็อาจจะไม่ใช่เป็นรองเท้าสปีดนะแต่คือเซตรองเท้าสปีดในคลิปก่อนนะมันคือการจะเรียกว่าไงอะคือการประหยัดสำหรับคนที่ไม่มีงบแต่ถ้าคนที่เขาไปอย่างการนะการบีเซตรีโหลดเนาะสำหรับคนที่ไม่มีรีโหลดอะก็ใส่อย่างนี้ก็ได้เอ้ยสำหรับคนที่ไม่มีเสื้อดีเลย์ขออภัยครับในเซตก่อนคือการไม่ได้ใส่เซตดีเลย์ถูกปะไม่ได้ใส่เสื้อดีเลย์แต่ครั้งนี้การใส่เสื้อดีเลย์นะครับแล้วก็ใส่มัฟเทมเอจิซึ่งดีเลย์อีก14ซึ่งมันเยอะกว่าที่แนะนำไปเพราะว่าตอนนั้นดีเลย์แค่ได้ผลดีเลย์แค่10หน่วยเนาะแต่นี้คือได้ถึง29ซึ่งมันเยอะกว่าฉะนั้นก็คือถ้าใครพอที่จะมีงบประมาณทำตามกันได้เนี่ยเซตนี้จบบอสแบบ5ได้นะครับจบให้เห็นแล้วนะครับว่าทำได้ฉะนั้นขอเพื่อนๆโชคดีกับอีเวนท์ที่อยู่ในตอนนี้ละกันไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ